แฟนคลับของโตโน่ทุกท่านด้วยจ้าขอบคุณมากเลยนะฮะที่มาร่วมเปิดงานอย่างเป็นทางการกับพวกเราด้วยนะครับผมในครั้งนี้นะครับสำหรับที่บริเวณลานอีเวนต์ฮอลล์เดอะมอลล์งามวงศ์วานแห่งนี้นะครับคุณจะได้พบกับทางด้านของเขาเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่จะทำให้คุณนะครับผมมีความงานที่สมบูรณ์แบบมากๆเลยนะครับกับพวกเราเดอะแกรนด์เมดิคอลเซ็นเตอร์นะครับครั้งนี้เราจะมาเปิดตัวอย่างเป็นทางการนะครับผมให้กับทางด้านของทั้งคุณสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีนะครับจะได้มีรูปร่างหน้าตาผิวพรรณที่เขาเรียกว่าสวยงามหล่อเหลาตั้งแต่ทางด้านของภายในสู่ภายนอกกันเลยนะครับผมในครั้งนี้นะครับเราก็เลยได้จัดทางด้านของความสุขนะครับทางเสียงเพลงให้กับทุกท่านด้วยนะครับผมให้กับหนุ่มหล่อของเราคนนี้เลยนะครับผมซึ่งเขาเท่มากรับรองว่าสาวๆจะต้องกรี๊ดกราดอย่างเต็มที่แน่นอนเลยนะจ๊ะเอาล่ะครับผมถ้าทุกท่านพร้อมแล้วนะครับผมเสียงกรี๊ดดังต้อนรับโตโน่ครับเรื่องที่เราเคยทำผิดไว้จากวันนั้นจากวันไหนขอให้ลืมมันไปกันสักทีเกิดเป็นคนมีหัวใจยังตั้งใจจะทำสิ่งดีแต่มันท้อลงทุกทีก็ไม่เห็นมีใครส่งเสริมอยากจะเป็นคนดีคนหนึ่งในสังคมแต่มันจมลงดินเพียงเพราะแค่คำคนขยับหน่อยเป็นต้องเดิมคำคนตอกย้ำไม่ทำอะไรก็โดนถึงจะทำก็โดนสู้เกินไปก็โดนถอยเกินไปก็โดนแล้วยังไงต่อไปแล้วจะทำอย่างไรแล้วมันจะไม่ตายได้ไงคิดเอาเองแล้วกันยินดีต้อนรับข่าวใหม่เข้ามาในชีวิตครับผมอย่ามาคุยอย่ามาแค่แง่เรื่องราวเอามาพูดจาจะทำดีกว่าเมื่อวานให้สาบานก็ยอมแต่ขอทีอย่าทำร้ายกันนักเลยยังไม่เคยตั้งใจเท่านี้จะกลับใจไปด้านดีแต่ยังดีจะทำได้ไงอยากจะเป็นคนดีคนหนึ่งในสังคมก็แต่มันจมลงดินเพียงเพราะแค่คำคนขยับหน่อยเป็นต้องโดนคำคนตอกย้ำทำอะไรก็โดนถึงจะทำก็โดนสู้กันไปก็โดนถ้าจะจีบก็โดนแล้วจะไม่ต่อไปแล้วจะทำอย่างไรแล้วมันจะไม่ตายได้ไงคิดเอาเองแล้วกันไม่ต้องตื่นเต้นนะครับไม่ต้องตื่นเต้นนะครับดีใจมากๆนะครับขอบคุณแฟนๆที่เชิญพวกเรามาในงานที่สะอาดสะอ้านแบบนี้นะครับผมไม่ทำอะไรก็โดนถึงจะทำก็โดนสู้เกินไปก็โดนถอยเกินไปก็โดนแล้วยังไงต่อไปแล้วจะทำอย่างไรแล้วจะตายไม่ตายแล้วจะเอาอย่างไรไม่ทำ
ำอะไรก็โดนถึงจะทันก็โดนสู้เกินไปก็โดนถอยเกินไปก็โดนแล้วยังไงต่อไปแล้วจะทำอย่างไรแล้วมันจะไม่ตายได้ไงคิดเอาเองก็ได้แต่ไม่ต้องห่วงนะครับเพราะว่าผมไม่ตายง่ายๆแน่ๆคิดเอาเองก็ได้